สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของตัวแยกประเภทนะครับในส่วนของประกันโควิดเนาะว่ายังมีที่ไหนนะครับที่เป็นเจอจ่ายจบนะครับก็คือเจอตรวจเจอปุ๊บก็รับเงินนะครับก็เจอจ่ายนะครับในกรณีนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับอาจจะต้องคลิกเข้าไปดูด้วยเนาะที่ดูอยู่นะครับตอนนี้คร่าวๆนะครับก็มาที่เว็บนี้นะครับ www.724team.com นะครับแล้วก็/724xanc นะครับให้เราดูอัปเดตล่าสุดอันนี้นะครับก็คืออันบนเลยเนาะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่อัปเดตนะครับถ้ามีอัปเดตเนี่ยผมเอามาใส่ไว้ให้ข้างบนนี้เลยเนาะตรงนี้นะครับที่ยังมีเจอจ่ายอยู่นะครับก็จะมีของอาคเนนะครับพบเชื้อแล้วก็เป็นจำนวนเงินที่เจอจ่ายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวราคานะครับว่าเท่าไหร่นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับสมมติว่าผมคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีเข้ามาหน้ารายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่อาคเนนะครับมีเอเชียนะครับแล้วก็จะมีสินมั่นคงนะครับที่ยังมีในส่วนของตัวเจอจ่ายด้วยนะครับเราก็สามารถทำการเปรียบเทียบราคาได้เนาะเช่นอย่างของสินมั่นคงนะครับราคา 100,000 เจอจ่าย 100,000 นะครับราคาอยู่399นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้นะครับว่าของสินมั่นคงเจอจ่ายจบเป็นยังไงนะครับผู้ขอเอาประกันภัยสัญชาติไทยนะครับพำนักอยู่ในประเทศไทยอายุ 1-99 ปีนะครับทำได้เพียง1ฉบับต่อ1คนต่อ1ท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับหรือไม่ถูกกักตัวนะครับเนื่องจากเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่ได้เป็นโรคเอดส์โรคมะเร็งนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะไม่มีอาชีพเป็นแพทย์บุคลากรทางการแพทย์นักบินนะครับหรือทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบินนะครับหรือเดินทะเลนะครับก็ขอให้ทำความเข้าใจในส่วนของรายละเอียดประกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยไม่รับนะครับในส่วนของประกันกลุ่มหรือองค์กรนะครับไม่เกิน20คนเนาะแล้วก็ไม่คุ้มครองนะครับในกรณีที่ทำแล้วจะเดินทางไปต่างประเทศอีกนะครับแล้วก็ระยะเวลาเราคอยนะครับสมมุติว่าเราทำวันที่1นะครับก็คือกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองเต็มที่นะครับวันที่15นะครับก็คือหลังจากระยะเวลารอคอย14วันนะครับสำหรับกรมธรรม์ปีแรกนะครับในกรณีถ้ามีปีต่ออายุนะครับหรือว่าใครทำไว้อยู่แล้วนะครับปีต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีระยะเวลารอคอยแล้วในกรณีที่เราต่ออายุกรมธรรม์นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเพียงอันนึงเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะครับหรือว่าสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ www นะครับ 724team.com นะครับแล้วก็ /724xanc นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาที่ข้างใต้วิดีโอได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ